ส่วนอ่างไฟเบอร์ชุดนี้นะครับอ้าวขอทางหน่อยครับขาสั้นขอทางหน่อยนะครับอ่างไฟเบอร์ชุดนี้นะครับมีขนาดยาว2.50 เมตรนะครับซ้ายไปขวา2.50 เมตรแล้วก็หน้าไปหลังนะครับ1.20 เมตรครับผมแล้วก็ล่างขึ้นบนครับความสูง1.30 เมตรนะครับ2.50 เมตรกว้าง1.20 เมตรแล้วก็สูง1.30 เมตรนะครับมีกรอง2ชุดกองด้านซ้ายนะครับแล้วก็กองด้านขวากองด้านขวาเนี่ยเป็นกรองอ่างไฟเบอร์นะครับเป็นกองถังไฟเบอร์แล้วก็กองด้านซ้ายเนี่ยเป็นกรองตู้กระจกนะครับมี2กรอง2ปั๊มนะครับ UV 2ชุดถือว่าค่อนข้างที่จะ VIP มากนะครับชุดนี้ทำไม NC ถึงพรีเซนต์ในการนำเสนอเพราะว่าเป็นอ่างไฟเบอร์ที่มีขนาดกระจกใหญ่มากๆเขาเรียกว่าเต็มเฟรมนะครับงานนี้ถือว่าเป็นงานเต็มเฟรมคือมองเห็นปลาชัดสุดๆไปเลยนะครับแล้วหน้ากระจกบานเดียวไม่ต้องมีอะไรมาขวางไม่ต้องมีอะไรมากั้นนะครับเพราะฉะนั้นมองเห็นแบบเต็มตาสบายใจเลยนะครับวัสดุกองมีให้ปั๊มน้ำมีให้นะครับไทม์เมอร์มีให้นะครับปั๊มลมกับชุดกรองเนี่ยพี่กวางยังขอเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีปั๊มมี UVมีอุปกรณ์ภายในอ่างแปรงขัดกระจกต่างๆให้ไว้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ชุดนี้เนี่ยมีเซอร์วิสวาล์วแล้วเช่นเดียวกันนะครับมีลดน้ำตัวบ่อมีล้างกองให้นะครับแต่ชุดนั้นไม่มีนะครับมีแค่ชุดนี้ชุดเดียวนะครับถือว่าเป็นอ่างที่ค่อนข้างจะสีสวยนะครับข้างนอกเป็นสีเทาเข้มนะครับแล้วก็ข้างในเป็นสีน้ำเงินนะครับชุดนี้ถือว่าสมบูรณ์และโคตรใหญ่เลยนะครับ NC คงจะขนไม่ไหวนะครับชุดนี้ NC คงจะขนไม่ไหวอาจจะต้องเป็นทีมอื่นนะครับแต่ว่าตอนเข้ามาเนี่ยคอนเฟิร์มว่าเข้ามาเป็นใบแล้วก็เข้ามาได้นะครับตอนขาออกก็น่าจะต้องออกไปเป็นใบเหมือนกันแต่งานเซอร์วิสเนี่ยเป็นงานของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกังวลใจว่าจะต่องานระบบไม่ได้นะครับสามารถถอดเซอร์วิสวาล์วแล้วก็กลับเข้าไปประกอบได้ตามเดิมนะครับอันนี้ถือว่างานค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับไม่ใช่ตั้มไฟเบอร์นะครับเป็นค่ายไหนไม่แน่ใจแต่ว่าดูแล้วแข็งแรงแล้วก็ผ่านการใช้มาโดยประมาณน่าจะอยู่ที่เกือบปีนะครับตัวนี้ยังไม่ถึงปีแน่นอนนะครับย้อนกลับไปดูคลิป NC ได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวคอนโทรลเลอร์ให้นะครับนี่เป็นกลองนะครับออกมาสวยงามนะครับมีไทม์เมอร์ให้ด้วย1ชุดแล้วก็คานเนี่ยเป็นคานสแตนเลสนะครับมี2ชิ้นชิ้นเมนกับชิ้นซับนะครับตอนแรกมาเป็นชิ้นซับแต่ว่า NC พิจารณาแล้วไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยเปลี่ยนใจว่ากล้องมาทำให้หน่อยนะครับมาทำให้เรียบร้อยแข็งแรงเลยนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลครับชุดนี้ 20,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับทำมาไม่ต้องสนใจครับรับรองครับมี 5-60,000 แน่นอนนะครับอันนี้ในราคาเลือกเลี้ยงก็ฝากไว้เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนสมาชิกที่สนใจนะครับบอกได้เลยนะครับถ้าช้า NC เอาเองครับเพราะตอนนี้กำลังพิจารณาตำแหน่งการตั้งวางที่บ้านตัวเองอยู่ถ้าได้นะครับเพื่อนๆอดแน่นอนนะโอเคนะครับแล้วส่วนปลานี่ไม่ได้ให้นะครับปลานี่จะทำการแยกขายนะครับเดี๋ยว NC ก็จะแพ็คกลับบ้านนะครับวันนี้เราจะพยายามจัดการที่ทำให้อ่างเนี่ยมันเป็นอ่างที่พร้อมในการขนย้ายเลยไม่แน่ใจว่าผู้โชคดีจะเป็นท่านไหนยังไงก็ติดต่อมานะครับโอเคอ่ะงั้นวันนี้ขออนุญาตเคลียร์งานก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ